อ่ะสวัสดีครับพบกับรายการจิ๊กเก้งคอยวันนี้ว่างๆนะครับเอารถคันเล็กๆมาดิฟเล่นนะตัวนี้นะครับราคาหาซื้อได้ตามร้านขายส่งนะถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน250นะครับตัวนี้ก็กะว่าจะมาเปลี่ยนบอดี้สักหน่อยยังหาบอดี้ไม่เจอนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนบอดี้ให้เป็นรถเท่ๆสักหน่อยอยากเป็นรถกระบะนะเอามาขับเล่นให้มันหมดแบตเล่นก่อนนะครับอ่ะขับเล่นๆไปขำคือมันไม่ใช่ระบบเลี้ยวเซอร์โวนะครับคันนี้การเลี้ยวมันจะไม่ตามมือนะพื้นกระเบื้องจะลื่นนิดหน่อยนะครับเป็นสเกล 1:64 นะครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงสุดละสเกล 1:64 คันนี้นะครับพื้นลื่นหน่อยมันจะออกเป็นดิฟก็เหมาะกับเอาไปทำฉากจำลองนะครับแต่มันเร่งเร็วตามมือไม่ได้เวลาจะเอาไปเล่นตามฉากเนี่ยความเร็วมันจะไม่คงที่นะครับจนจะขับยากพอสมควรนะสังเกตผมจะไม่กดเร็วนะถ้ากดเร็วนี่มันจะสายครับพื้นกระเบื้องแล้วก็ล้อยางไม่ค่อยดีอยากให้มันวิ่งหนึบๆหน่อยก็นู่นแหละครับสไลด์ครับทาไปเลยไม่ต้องล้างล้อคือเทสไลด์ลงไปที่ล้อเลยนะครับก็จะหนึบขึ้นมานี่แหละมันก็จะได้ประมาณนี้แหละเอาไปเล่นกับบ้านจำลองครับความเร็วมันจะได้แค่นี้แหละผมมีฉากจำลองอยู่แล้วไงนะครับแล้วมันเป็นพรมตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มความหนึบนะครับมันก็พอเล่นได้นะแต่ด้วยขนาดฉากเนี่ยมันนิดเดียวนะครับมาซ้อมขับเข้าซองจอดรถเล่นนะนะครับตกพรมมาซ้อมจอดรถเล่นนะครับซ้อมเฉี่ยวรถเล่นนะถ้ามีรถเยอะๆนะครับก็เพลินๆ นะนี่จอดก็ไม่ตรงนะครับลองหาซื้อดูนะครับผมไม่มีขายนะผมแค่มาบอกเฉยๆว่ามันมีของเล่นประเภทนี้รีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมมีสีใหม่พอดีครับเราก็จะมาเปลี่ยนบอดี้กับพวกมาจเลียนนะครับก็เลยมาเล่นดูนะครับนะลำแค่นี้เองเท่ามือเลยลองเทียบกับรถมาจเลียนนี่โอเคนะเนียนได้อยู่นะเนียนสเกลได้อยู่นะครับลายดีคอร์อะไรมันก็สวยอยู่นะแต่มันก็ดูมันเป็นของเล่นนะมันดูก้องแก้งนิดนึงนะครับถ้าใส่บอดี้อ่ะถอดบอดี้ไอ้รุ่นที่มันมีหมุดนะแต่มันก็ต้องจูนเรื่องของช่วงระยะล้อดีๆนะครับเพราะมันไม่เสมอกันหรืออย่างบอดี้ที่เป็นของมาจอเรตเนี่ยหรือว่าของคอนวิวเนี่ยมันหนักมันอาจจะวิ่งไม่เร็วนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะคือมันไม่ใช่ระบบเซอร์โวไงนี่ครับพอเลี้ยวได้พอสนุกได้อยู่แกเครียดไปนะครับซ้อมขับรถอ้าวติดแล้วติดล้อพ่วงนะครับโอเคขำๆวันนี้ไม่มีอะไรมาขับรถให้ดูเฉยๆนะครับลองหาซื้อกันดูนะตามตลาดนัดน่าจะมีนะแต่อาจจะเฉียด300นะครับผมได้มา199ไงตามร้านขายส่งทั่วไปนะครับไปแหละสวัสดีแรงฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ